สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้พี่กุ้งโชคดีก็คือมาเจอนะคะลูกค้าเป็นสิวอุดตันนะคะเป็นเม็ดเล็กๆ เป็นผดๆนะคะขึ้นอยู่ตามผิวพี่กุ้งก็เลยขอน้องว่าขอกดสิวเป็นรีวิวให้ดูหน่อยได้ไหมคะน้องอนุญาตนะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะขออนุญาตกดให้มันปึ๊กๆแล้วก็เดี๋ยวเก็บให้ทีเดียวนะคะกดให้เห็นว่าหัวมันออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอเก็บทีเดียวนะน้องบอกว่าตอนแรกน้องยังไม่เปิดใจกับการกดสิวนะคะเพราะน้องอยากใช้ครีมดูก่อนแต่น้องก็วิ่งนะคะซื้อครีมใช้ครีมมาเยอะมากก็ไม่หายเขาเรียกว่าคือไม่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เลยมาเจอพี่กุ้งก็เลยบอกว่ากดออกเถอะค่ะแล้วจะหายน้องก็เลยเปิดใจนะคะมากดเห็นไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็คือหลังจากที่เช็ดออกแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นรูของสิวที่ออกมาแค่เป็นรูเฉยๆนะเขาเป็นคนผิวขาวพอเป็นคนผิวขาวจะชอบทิ้งรอยได้ง่ายนะคะแต่พี่กุ้งบอกก่อนเลยว่ารอยจากการกดไม่มีแน่นอนแต่ถ้ารอยที่เป็นมาก่อนแล้วนะคะอันนี้คือเป็นนะนี่นะลูกอึ๊บเม็ดมันเล็กมากจริงค่ะฝังเม็ดเป็นรูเลยอ่ะแต่สิวเขากดง่ายมากนะคะอันนี้น้องเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีได้ตรงนี้เสริมจมูกนะคะตรงนี้เสริมยังไม่ต้องกดนะลูกนะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่กุ้งพอเพียงเท่านี้นะคะหลังจากการเคลียร์สิวเสร็จแล้วนะคะพอในเท่านี้ก็คือไม่ใช่เสร็จนะลูกเรายังกดไม่เสร็จก็คืออัดคลิปเพียงเท่านี้นะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดผิวด้วยน้ำตกผักนะคะเอนไซม์พืชเช็ดทำความสะอาดผิวนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะน้องเป็นสิวผดนะคะพี่กุ้งจะใช้ตัวยางลบนะคะช่วยลดการอักเสบนะคะลดสิวผดได้อย่างดีมากๆมาร์กลดรอยแดงด้วยอโลเวราเจลนะคะเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวค่ะมาร์กล้างสารพิษผิวสารสเตอรอยด์นะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพี่กุ้งกดสิวนะคะตัวนี้ช่วยล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างที่อยู่ใต้ผิวทำให้ผิวแข็งแรงลดการแดงการอักเสบของผิวได้อย่างดีมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ